ท่านผู้ชมครับนี่เลยครับหมัดนี้นะครับยังไม่ปูปังยังไม่ปูหมัดนี้เลยครับเต็มกระดูกคางเลยโอ้รูดโอ้โหจะเล่นบาทาลูกพักลูกเอาตามเลยนะพี่ทองแล้วน่ารักนี่เลยครับโอ้โหนี่ชายสจต้องประจีนด้วยนะเพนิรันดาบรันสารคามนะครับแต่ว่าหัวหน้าคณะนี่เป็นผู้กองไปแล้วนี่ปักศักยกที่3ครับยก2ไม่ได้มีการนับกันเกิดขึ้นนะครับแค่เซถลาครับพี่อลีเอาละครับยก3เริ่มฟื้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันดร์ต้องพยายามเบียดเข้ามาใกล้ๆปล้ำในอาชีพเข่าต้องเดินต้องเบียดนะครับโอ้แต่ว่าน่ารักนี่ดูว่าไม่ปะทะแล้วตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมเชิงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกโอ้โหงัดมาแล้วครับตอนนี้ดูวงในมวยเข่ายังเพชรนิรันดร์จะตีได้หรือเปล่านะครับมาโดนการไล่แขนของน่ารักครับยังมีเวลาอีกยกนี้แค่ยก3ฝ่ายแดงเพชรนิรันดร์นะครับน้ำเงินน่ารักต้นกลางปลายนี่กรรมการวิสูตรยิ่งอุปการเอ้าสับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพชรนิรันดร์ดับรันสารคามครับต้องเอาคืนหน่อยครับน่ารักสจโต้งประจีนปักหลักพยายามดึงให้เพชรนิรันดร์รุ่นพี่นะครับอายุมากกว่า7ปีครับ27กับ10โอ้โหดูครับแกหักง่ายๆเลยอ่ะครับโอ้โหหลักเหลี่ยมนี้ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าตบนิดเดียวนี้หัวทิ่มไปเลยมาแล้วไม่สนแล้วตอนนี้ต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันดร์น่าจะมีแผลแตกหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้อาวุธแกเยอะมากเลยนะน่ารักเนี่ยโอ้มาอีท่าไหนตอนนี้แต่ว่ามวยนี่มันต้องดู5ยกแต่ว่าตอนนี้นะตั้งได้โต้ได้อาวุธแรงแต่ว่าปลายนี่เรามาลุ้นกันว่าเพชรนิรันดร์นี่จะตามยังไงเอาอะไรก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วเพชรนิรันดร์นี่เป็นประเภทแบบทนมือทนเท้าด้วยครับโอ้หมัดซ้ายแม่ต้องระวังหมัดซ้ายตรงของน่ารักนะครับจะต่อยไปดื้อๆครับไม่บอกไม่กล่าวก่อนเลยครับเรียกว่าทิ่มไปตรงๆนะครับเอาแล้วครับแล้วก็แม่นด้วยครับมาดูกันทางด้านของเพชรนิรันดร์ถ้าเดินเข้ามาไม่ระวังประมาทนี่โอ้โหมีสิทธิ์หล่นได้ตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สนแล้วครับพยายามจะบู๊อย่างเดียวเป็นมวยที่ชกสนุกอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันดร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับอ้าวหาเรื่องอย่างเดียวแล้วตอนนี้โมโหแล้วโอ้โดนได้ยังไงคิดอย่างนั้นเอาซ้ายไปน่ารักเอาซ้ายสวยเอาขวาเพชรนิรันดร์บูแล้วเอากรรมการวิสูตรเอาซะโอ้โหเตะฝังแข้งเลยนะครับซ้ายของน่ารักเพชรนิรันดร์ก็เดินครับอาจจะต้องโดนไปก่อนครับโดนไปก่อนครับประเภทแรดเรียกพี่อยู่แล้วครับวงในแหมบิดมาเอาละครับกระตุกจับได้แล้วครับจับได้แล้วครับอย่าลืมนะครับว่าผลงานหลังๆเพชรนิรันดร์นี่ชนะมวยจากค่ายพี่ดีมา2คนซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นไก่ป่าแล้วก็เดชชยาครับเรียกว่าพยายามจะชวนทะเลาะแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรนิรันดร์แต่ยังปล้ำในได้ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าน่ารักนี่หลากหลายเหลือเกินนี่แหละครับโดยเฉพาะศอกหมัดนี่รบกวนอยู่ตันกับน่ารักคู่เอกนำรายการครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับยังคงต้องเดินต่อนะครับเพชรนิรันดร์แม่เพราะว่าก้นเตี้ยไปครับในช่วงยกที่2เวลายังเหลืออีกเยอะครับยก4กับยกหน้าครับอ้าวเข้าในปั๊มแล้วครับล็อกชวนทะเลาะในครับเอาละครับจะตีได้หรือตีไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพชรนิรันดร์นี่มียาฉีดมาแล้วนะครับ 100,000 บาทต้องพยายามเบียดเต็มที่ครับโอ้แต่ดูแล้วน่ารักนี่จังหวะฝีมือผิวหลากหลายเหลือเกินแล้วก็ศอกนี่อันตรายนะครับพี่ว่าโดดเข้ามานี่โดนทุกทีครับทางด้านของเพชรนิรันดร์นี่แหละครับเรื่องเชิงไม่สนแล้วขอชนอย่างเดียวว่าข้างหน้ามี10ล้อก็ต้องชนนะครับเพชรนิรันดร์พอไอ้สุดหมัดนั้นไปไอ้สินะจะต้องแก้ให้ได้ยกนี้ยก4ลุยดับเครื่องชนต้องโอ้โหศอกนี่ยังน่ากลัวนะครับหักมาตีความพยายามอยู่ที่ไหนนี่เขาบอกว่าความสำเร็จนี่มันจะอยู่แถวนั้นนะครับแต่ต้องตีให้ได้ครับจะต้องบดต้องเบียดให้น่ารักนี่อ่อนแรงให้ได้ครับดูว่าน่ารักเองนี่วงในก็พยายามตั้งพยายามขวางนะครับไล่แขนเอาไว้ทำให้ทางด้านของเพชรนิรันดร์นี่ยังตีไม่ถนัดนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมกระตุกด้วยทำให้เสียหลักไปเหมือนกันเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลือทางด้านของเพชรนิรันดร์ซึ่งพยายามจะเดินเบียดปล้ำในให้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับนี่แหละครับทางน่ารักกับชัยวิชาตัวเบาว่างั้นเถอะอ่อนนอกอ่อนในแข็งนอกแข็งในอยู่งั้นน่ะนะแกทู่ซีไปเรื่อยนะครับเพชรนิรันดร์ยังขยมยังตีไม่ได้วันนี้นี่อึดอัดพอสมควรเลยนะครับเพชรนิรันดร์พอเข้าไหนได้แล้วนี่แหมน่ารักดูครับแกมีกำแพงแกมีตั้งมีงัดโอ้โหแล้วสุดท้าย
อาศัยเหลี่ยมตัวด้วยครับบิดนิดเดียวครับไม่สนนะครับยาฉีดรออยู่นะครับทางด้านของเพชรนิรันดร์เอาละครับพยายามจะเสี่ยงหมัดแล้วครับตอนนี้ต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ได้นี่ครับวงในเนี่ยเพราะว่ามาโดนทางด้านของน่ารักนี่ไล่แขนเอาไว้สร้างปัญหาให้กับเพชรนิรันดร์พอสมควรนะครับแต่เวลายังเหลือครับแม่ไอ้ลูกนั้นน่ะสิไอ้ลูกที่สุดๆนั่นพี่ทำให้เพชรนิรันดร์นี่ขาดแล้วทุกอย่างขอชนอย่างเดียวข้างหน้ามีอะไรก็แล้วแต่ขอชนอย่างเดียวนะครับเพชรนิรันดร์โดนไหมครับบวกตอนนี้เพชรนิรันดร์บอกบวกแล้วครับนี่เป็นขวัญใจท่านรองอีกคนนึงนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับ3ไฟหลังนี้อัดฉีดรวมกันนี่เกือบ 500,000 นะครับเอาละครับไม่สนแล้วครับตอนนี้เน้นหมัดแล้วครับทางด้านของเพชรนิรันดร์โอ้แต่เข้าไปนี่โดนบิดเหลี่ยมอีกแล้วก็วนไปรอบๆเวทีนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วครับตอนนี้ทางด้านของน่ารักเอาละครับเดี๋ยวมาต่อรายการศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับส่งทุกท่านเข้านอนฝันดีครับอ่ะต้องวัดดวงแล้วนะครับเพชรนิรันดร์อุ้ยหมัดมาแล้วครับหมัดมาแล้วครับเอาละครับเวลาเหลือไม่เยอะต้องต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วครับเพชรนิรันดร์มีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับพยายามที่จะไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวมาดูกันนะครับว่าทางด้านของน่ารักจะแก้ยังไงนะครับไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับทางด้านของน่ารักพยายามสวมหมวกกันน็อกแล้วก็พลิ้ววนไปรอบเวทีแต่ว่าเพชรนิรันดร์นี่ไม่ยอมครับตอนนี้เอาเบียดเข้าไปต่อยหมัดโอ้โหซ้ายโดนซ้ายนะครับซ้ายของทางด้านน่ารักนี่หนักแรงครับอ้าวยังไงก็ต้องลุยแล้วเพชรนิรันดร์นะครับเพราะว่าซุดไปลูกนั้นนะครับต้องแก้ให้ได้แม่แต่น่ารักวันนี้นะครับแกก็มาแบบพี่มือล้วนๆเลยอ่ะนะกำลังแกก็ไม่ตกนะครับออกไปออกมาตลอดต้องชนให้ถูกพี่ด้วยนะครับเพชรนิรันดร์แกยิ่งโมโหใหญ่ตอนนี้กะจะแก้ให้ได้ด้วยนะครับก็ฝากความหวังไว้ที่กำปั้นแล้วนะครับเพชรนิรันดร์เอาศอกด้วยครับธนารักมาบวกด้วยก็ไม่แน่เหมือนกันเวลายังเหลือนะครับอีกนาทีครึ่งครับเรียกว่าไม่ประมาทแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าทั้งด้านของเพชรนิรันดร์เวลาที่เหลือเนี่ยมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต้องนับต้องน็อกเท่านั้นเลยครับเพราะตอนนี้ดูทางด้านของน่ารักจะมั่นใจจะคุมเกมนะครับขยับออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็มีลูกถีบสกัดเอาไว้ครับคุณสายชนชัยพัสกุลนะครับแกก็ดูรายการนี้โหยันดึกเลยแกบอกชอบมากเลยนี่แหละครับเป็นผู้จัดการของกี่เจิ้งปูเซินจิ๋วหนังไล่อีกเพชรนิรันดร์นะครับน่ารักแกการไม่ตกออกแม่ไปเรื่อยซ้ายครับเตะไปที่ท่อนแขนด้านขวาเลยนะครับเตะเนี่ยครับเตะยัดอุ้ยหมัดมาโอ้แต่ว่าน่ารักนี่ไม่ยอมครับพอโดนต่อยนี่แกสวนศอกเลยเพชรนิรันดร์ครับยังไม่ท้อยังไม่ยอมเหลืออีกครึ่งนาทีครับทุกวินาทีนี่มีค่าครับถ้าพลิกได้นี่โอ้โหมหาศาลเลยครับเรียกว่าไม่ใช่แสนเดียวแล้วนะครับน่าจะมีมากกว่านั้นแน่นะครับตอนนี้ถ้าพลิกชนะได้ทางด้านของเพชรนิรันดร์เอาละครับเวลายังเหลืออยู่อีก20วินาทีครับตอนนี้ปล่อยให้ทางด้านของเพชรนิรันดร์นี่พยายามรุกไล่ครับเอาไล่มาแหมวันนี้โอ้โหสมบทพระเอกเลยน่ารักโอ้สมองดีออกไปเรื่อยนะครับนี่แหมคู่นี้สายอีกแล้วสมบทกลางวันเล็กเลยทีเดียวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนี่แหละครับนักมวยพอชกไปแล้วเนี่ยรู้เลยรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับคารวะกันตามธรรมเนียมเลยทีเดียวน่าประทับใจจริงๆนะครับในเรื่องของมวยไทยของเราเรากรรมการผู้ตัดสินหน่อยนะต้องดูใบให้คะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3มุมกรรมการวิสูตรอยู่กรรมการก็ดูใบแรกก่อนข้ามไปใบที่2นะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำเงินวันนี้ชกได้ดีมากๆเลยเป็นฝ่ายชนะนะครับน่ารักนี่ชก